สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสกาวแดนเท็กซัสนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองซูโอะแล้วนะครับเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ไปที่โรงพยาบาล OSF เก่าที่อยู่เมืองลูคุโชนั่นเองซึ่งที่นั่นเนี่ยเราได้เจอกับนากิแล้วแต่นากิก็ได้พูดมาหลายๆประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่นากิพูดถึงคือให้เราเนี่ยหนีห่างออกจากเรื่องนี้ซะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนการฟื้นฟูบุคลิกของตัวเองนะครับอันนี้คือแปลแบบตรงๆนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าโดนล้างสมองแล้วก็ฟูบุกิเองก็ค่อนข้างจะยืนยันแล้วเหมือนกันว่าตัวของนากิเนี่ยน่าจะโดนฟื้นฟูบุคลิกไปเรียบร้อยแล้วก็โดนล้างสมองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวเราจะต้องไปคิกุชิบะกันก่อนซึ่งเข้าใจว่าน่าจะต้องหาสถานที่ที่ต้องคุยแบบไม่ได้โดนรัฐบาลของนิฮิมิกันจับตาไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปที่ World Map ของเราจากนั้นเนี่ยไปคิคุชิบะนะครับแล้วเราก็เลือกเขตการค้าระดับกลางไปดูกันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะปลอดภัยสำหรับในการพูดคุยกันหรือเปล่านะซึ่งถ้าพูดตรงๆเนี่ยคือตอนเนี้ยก็ค่อนข้างจะเห็นชัดและในส่วนของฝั่งของยูยิโตะกับฝั่งของอาซาเนะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะคุยแล้วก็มีประเด็นอะไรต่างๆที่เราจะพูดกันต่อหรือเปล่าเนาะอาระนายอยู่ในการตะเวนและให้ระวังพวกเราออเทอร์สด้วยละกันนี่ไงพูดยังไม่ทันขัดคำมันมาแล้วอุ้ยมันบินด้วยถ้ามันบินอย่างเงี้ยต้องจัดการยังไงแล้วก็ยังไงอีกบอกว่าให้ลงมาไงไม่ชอบใช่ไหมไม่ลงมาดีไม่ลงอย่างนั้นก็ตีเข้าไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ LT execution ไปเลยแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้มันจะใช้ไฟฟ้าป่ะไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องตีไปก่อนนี่แน่งัดขึ้นงัดลงแล้วก็ตี execution อีกทีนึงไปเลยนะเย้เลเวล35แล้วก็คือแวะไปฟาร์มมาด้วยนะเอาจริงๆอ่ะทีนี้ตรงนี้น่าจะมีพวกอาเธอร์เยอะเลยแหละทีนี้มาอยากจะ LT ก่อนแล้วก็มานี่แล้วก็เหวี่ยงแล้วก็ซ้ายอื้อครบถ้วนยังเหลืออีกตัวนึงกันหรอยังไม่จบยังไงมีมั้ยเอามีอีกด้วยได้แล้วก็นี่จากนั้นเหวี่ยงทีนึง execution ยังไงยังไม่จบใช่มั้ยไม่ยอมจบง่ายๆได้นี่แน่อะนี่อ่ะอีกตัวนึงอ่ะ execution ไปมันก็จะไปฉายแอนิเมชั่นไปอย่างนี้นิดนึงตุ๊บเอาล่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมพอมอนสเตอร์ก็เริ่มดุด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราได้ของแรมาอันนั่นแน่เราสวัสดีมากันเทียบเลยสามตัวได้ของเก็บเลเวลฟาร์มก่อนอุ้ยโอ้โดนทีนึงแล้วก็ตีเข้าไปอย่างนั้นเวียง execution เอ้ยจบไปเกมยังไงหมดยังอ่ะหมดแล้วสามตัวรวดต่อมาเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปข้างบนน่าจะมีอีกเยอะนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราหาสถานที่ที่แบบคุยกันให้แบบปลอดภัยกันสักนิดหนึ่งซึ่งขึ้นข้างบนไม่น่าจะได้มังโพเควสมันลงข้างล่างตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดดักดังนั้นน่าจะคุยกันได้อ่ะซ่อนอยู่หลังนี้แหละมากันแล้วนะครับสำหรับกลุ่มยูอิโตะพื้นที่แห่งนี้น่าจะปลอดภัยสำหรับในการพูดคุยได้นะเป็นความจริงหรือเปล่าที่รัฐบาลของนิฮิมิกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผู้คนอ่ะให้กลายเป็นออเทอร์สน่ะใช่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่ยาวนานมาแล้วนะผู้มั่นของฟูบุกิเนี่ยอาริสอิจิโตะเนี่ยก็เคยกลายร่างเป็นออเทอร์สเหมือนกันพี่ชายและฟูบุกิก็ได้เริ่มทำการค้นหาสาเหตุที่อาริสเนี่ยได้กลายพันธุ์และด้วยเคสเนี่ยก็ทำให้เราเจอว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลิกของนิฮิมิกันเนี่ยหรือการกลายพันธุ์เทคนิคต่างๆเนี่ยรวมถึงกล้องวงจรปิดดักทั่วเมืองเลยขอโทษนะคะคุณหมายถึงคุณน้าของหนูใช่หรือเปล่าอลิสน่ะใช่แล้วเธอเป็นน้าของเธอนะฮานาบิเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าไม่หรอกนะฉันเคยได้ยินว่าเธอเนี่ยได้เข้าร่วม OSF แล้วก็แทนที่จะแบบออกเมื่อตอนที่เธออายุ20แล้วเธอก็ถูกสังหารตามหน้าที่นั่นแหละทำไมเขาโผล่ฉันถึงแบบต่อต้านฉันไม่ให้แบบถูกสเกาต์เข้าไปแต่ว่าตั้งแต่ที่พวกเราเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องทำเฮ้ยใช่ว่าฉันเจอเอกสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอาริสอิจิโตะในเดต้าเบสนะโอ้
หมือนกับฮานาบิเลยนะเนี่ยอลิสเนี่ยเป็นลูกสาวของประธานโรงพยาบาล OSF นะนั่นแหละเธอถึงได้เข้าร่วมกับองค์กรเภสัชสปริงของเจอรัลด์ฟูบุกินั่นเองฉันคิดว่ามันเป็นจริงนะแต่อันนี้เป็นเรื่องแรกที่เคยได้ยินมาแต่อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะถ้าเกิดแผนนี้จะเป็นถูกนำโดยรัฐบาลของนิวิกะนั่นหมายถึงว่าพ่อของฉันรู้ด้วยหรือเปล่าโอ้ฉันคิดว่าเขารู้ยิ่งไปกว่านั้นฉันน่าจะคาดการณ์ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้ทั้งหมดด้วยซ้ำครอบครัวของซูมิรากิเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวกับการเป็นนักการเมืองมาตั้งนานแล้วนี่แล้วพี่ชายของฉันรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วฉันเป็นคนเดียวที่แบบเก็บความลับอันมืดมิดตรงนี้ไว้หน่อยูโตะคาซาเนะกำลังจะมาแล้วที่8นาฬิกาอ้าวอุ๊ยลบเดี๋ยวก่อนสิคาซาเนะหยุดก่อนเราสามารถคุยกันได้ไม่มีประโยชน์หรอกนะแกจะต้องตายอ้าวเดี๋ยวก่อนสิไม่คุยกันหน่อยหรอเราสารจะมาตามหาความจริงเจอแล้วนะคุยกันนิดนึงแต่เดี๋ยวก่อนนะมาโอ้โหอาราชิสปริงกับคนนึงอุ๊ยโอ้โหแล้วก็เร็วเหมือนกันนะจริงๆต้องกำจัดสักคนนึงอ่ะขอสักคนนึงก่อนแล้วกันขออาราชิสปริงก่อนเพราะว่าจะเร็วมากแล้วก็ตีเข้าไปตีไปนี่จะหนีไปไหนแล้วแล้วก็ตีอุ๊ยโอ้ยเจ็บแล้วก็อื้อจากนั้นแล้วก็ติดเบิร์นไปเลยน้ำมันแล้วก็ตีเบิร์ดแล้วควงเข้าไปควงไปแล้วก็ตีเข้าไปนี่ตียาวหน้าแล้วก็ใช้โต้กันจะเบนได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโอ้โหเบนได้แล้วโอ้โหไม่ก่อนเอาละทีนี้ต้องระวังนิดนึงตีไปตีอีกจบไหมไปแล้ว1คนต่อไปเป็นคาเกโรเนี่ยต้องใช้ความสามารถของซูกิมิในการช่วยดูเพราะว่าเขาจะซ่อนตัวได้ดังนั้นอุ๊ยไอ้ยานี่ไงเบรนได้กันแล้วมาทีนี้เราจัดการกับเขาเดี๋ยวคาซาเนะรอก่อนใจเย็นตอนนี้เราขอกำจัดก่อนเพราะขอคุยกันนิดนึงไม่ได้หรือยังไงนี่จบไปแล้ว1คนโอ๊ยไอ้ยามาเลยคาซาเนะอยู่ไหนมานี่มาปะทะกันแล้วลุยโลดไปเลยมาปะทะกันมาเลยกดบีน้อยกดบียันไปยันไปยันอย่างนั้นแหละอุ้ยดีหนึ่งแล้วก็มานี่มาคุยกันเลยไม่คุยกันใช่ไหมดีไม่ชอบงั้นก็น้ำมันชโลมจากนั้นไฟปะโคมไปเลยแล้วก็นี่ยังไงเอาละจะ execution ได้แล้วไปเลยนะคุยกันหน่อยไม่ได้ก็ได้ต้องรีสติสักนิดนึงเรียบร้อยล้มแล้วสินะยังไม่จบอุ้ยเดี๋ยวเอ้างานเข้าแล้วเราอยู่ในเบรนฟิลของคาซาเนะอันตรายเพราะฉะนั้นกางให้หมดกระตีเข้าไปนี่แหละโอ้ยนี่เอ้ยลืมไปว่าเราใช้คอมโบได้2คนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระวังโอ้ยไฟตอนนี้ก็ใช้ไฟไม่ได้อุ้ยอย่านี่แน่นี่โอ้ยโอ้โหเจ็บตีเข้าไปนี่เรียบร้อย execution ตอนเบนฟิลด์เนี่ยแหละมาเลยรวมพลังกันเราจะสามารถหยุดคาซาเนะได้แล้วจบเรื่องนี้กันซะเถอะว้าวยอดเยี่ยมมากขอตบมือด้วยรอบนี้ผ่านไปเร็วนิดนึงคือหน่วยเคียวกากับคาซาเนะเนี่ยมาครบเลยเราต้องคุยกันแล้วล่ะคาซาเนะบอกฉันมาทำไมเธอถึงสังหารพ่อของฉันแล้วเข้าร่วมกับเซรันล่ะเป็นเพราะว่าพ่อของฉันน่ะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยการกายพันธุ์ใช่หรือเปล่าหรือเพราะว่านิซุมุกะเนี่ยได้เปลี่ยนนาโอมิกลายเป็นออเทอร์ดูเหมือนว่านายจะเจอความจริงแล้วใช่ไหมใช่แล้วทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงเฮ้ยโคดามะกำลังจะมาอ้าวใครโคดามะเนี่ยฮะแล้วเธอจะมาทำอะไรหัวหน้ายูอิโตะโคดามะมาแล้วค่ะเฮ้ยใครอ่ะ
Who are you? เอ้าแล้วก่อนคาซาเนะโอ้นั่นคาซาเนะคนทรยศอยู่ที่นี่หรออืมไม่เป็นไรหรอกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เจอคุณนะหัวหน้ายูโตะฉันชื่อโคดามะเมโรเนะค่ะหน่วยโคดามะโอ้เป็นผู้บัญชาการด้วยฉันเชื่อเลยนะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนะเนี่ยโอ้เธอพูดถูกนะแต่ฉันเป็นคนเดียวที่พักดีต่อหัวหน้ายูอิโตะนะอะไรนะโอ้หัวหน้ายูอิโตะคะฉันอาจได้รับข้อความจากคุณฟูบุกิด้วยเขาเนี่ยได้จัดการเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วและคุณก็สามารถกลับมาได้แล้วนะเธออยู่ฝ่ายฉันหรือเปล่าโคดามะแน่นอนดิฉันน่าอยู่ฝ่ายคุณมาตลอดนะหัวหน้ายูอิโตะค่ะโอ้โหเอาจริงๆเลยนะตำแหน่งของฉันเนี่ยจะเป็นผู้นำของหน่วยโคดามะแล้วก็อยู่เคียงข้างกับเจโรโฟวิกก็ตามแต่หัวใจของดิฉันเนี่ยเป็นของคุณเสมอนะคะหัวหน้ายูอิโตะนายควรจะต้องติดเธอควรจะติดต่อเรามากกว่าที่จะมาปรากฏตัวแบบนี้นะโคดามะบางทีจะไม่มีใครเชื่อนายนะวาตารุฉันหมายถึงตอนนี้น้องสาวของนายก็ไปร่วมกับเซรันแล้วไม่ใช่หรอเงียบไปเถอะนาอย่าไปรวมฉันกับฮารุกะแล้วกันเอาล่ะฉันไม่ได้มาแค่ส่งข้อความอย่างเดียวนะฉันมาส่งสิ่งนี้ให้กับคุณด้วยมันคืออะไรหรอมันเป็นยาของคุณตาที่คุณแบบลืมเอาไว้ที่โรงพยาบาล OSF น่ะโอ้ฉันลืมเหรอเนี่ยนั่นโอเคหรือเปล่านั่นหมายถึงว่าคงไม่ได้แบบไปบังคับคุณลุงใช่ไหมมันคงไม่อันตรายใช่ไหมที่รับยามาจากโรงพยาบาล OSFฮานาบีที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเธอละล่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เธอต้องควรสนใจมากกว่าที่แบบเหมือนมาคุยหรือวิจารณ์โรงพยาบาลที่อยู่ในซูโอนะฉันมั่นใจว่าเธอรู้นะว่าทำไมถึงไม่พูดควรแบบนั้นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจับตาเราทุกคนไงถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะหัวหน้ายูอิโตะเดี๋ยวนี่มาหลอดยาเดี๋ยวก่อนกินได้เหรอมันเหมือนกับสิ่งเดียวกันที่เราเจอในรถไฟใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างไว้เลยนะแล้วทำไมพวกเราถึงไม่ไปหยุดพักที่พักของเราล่ะมากกว่าที่เราจะกลับไปที่ซูโอะอย่างน้อยพวกเราจะไม่ต้องกังวลว่าใครจะดักฟังเรานะและไม่ต้องกังวลด้วยล่ะการบันทึกสนทนาเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าระบบการควบคุมของฉันเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงว่าโอเคเนี่ยตอนนี้คุณฟูบุกิเนี่ยน่าจะทำการบันทึกข้อห้ามต่างๆเพื่อที่จะแบบเหมือนปกป้อง OSF เพราะเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันใช่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเอาละตอนนี้เราได้รับยาตามใบสั่งที่โรงพยาบาล OSF แล้วแต่ว่าทุกคนคือพอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราคิดว่าเรากินยาแล้วจะมีผลเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนั่นแต่ก็มันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมากเลยแล้วมันก็เหมือนกับสมองของฉันเนี่ยมันแทบจะทะลุออกไปแล้วด้วยใช่มันหลายเรื่องเกิดขึ้นมากเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยต้องมองรายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นงานวิจัยเกี่ยวกับพลังเนี่ยถูกจัดการโดยโรงพยาบาลเก่าของOSF ดูเหมือนว่ารายงานของก้าวหน้าเกี่ยวกับสมองเนี่ยเพิ่มความสามารถผู้คนเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นออเทอร์สเนี่ยแล้วก็การฟื้นฟูบุคลิกใช่เต็มไปหมดเลยเธอไม่ควรจะโทษตัวเองนะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่แล้วเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนนะและฉันคิดว่านะเธอควรจะต้องแบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนดีใจหมายถึงว่าแบบให้เกียรติแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยขอบคุณมากเลยค่ะเอาล่ะไปกันต่อตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้เริ่มระวังแล้วว่าพวกเราจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยเจโรฟูกิก็พยายามจะพาเราออกจากกองไฟอันยุ่งอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นทางที่ดีที่เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะต่อสู้กับรัฐบาลแล้วหนีไปทางไหนดีโอเคการที่หนีออกจากรัฐบาลได้เนี่ยมันคงจะเป็นทางที่รอดยากเดี๋ยวก่อนนะอาจจะมีทางเดียวหรือเปล่าเซรันหรือเปล่าใช่แล้วในเคสที่แบบแย่ที่สุดคือเราควรจะหนีไปที่เซรันและยูโตะตอนนี้ความทรงจำนายเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันคิดว่าไม่น่าจะพลาดอะไรนะในความทรงจำของฉันนะตอนนี้ฉันคิดว่าอย่างนั้นถ้าเกิดมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยบอกพวกเราด้วยบางทีเนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็กังวลว่ายาที่นายได้มาเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันเป็นยาที่ถูกสั่งโดยโรงพยาบาล OSF มันทำให้ฉันรู้สึกแบบ
กลัวมากเลยใช่แล้วฉันก็รู้สึกกังวลแบบนั้นเหมือนกันจริงนะคือไม่รู้ว่าแบบกินยาแล้วจะปวดหัวอะไรใช่บางทีสิ่งที่ดีสุดที่เราจะหลีกเลี่ยงนี้ได้คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องคิดซะว่านายอยู่ในสภาวะที่ไม่โอเคแล้วพวกนายก็พูดถูกฉันจะเชื่อฟังพวกนายนะเฮ้ยนายคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าที่ฉันจะไปถามพี่ชายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น่ะที่เกิดขึ้นใช่บางทีหัวหน้าซูเมรากิเนี่ยเป็นพี่ชายของนายเนี่ยแต่ฉันคิดว่าฉันขอคัดค้านนิดนึงเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเขาอยู่ฝั่งของรัฐบาลแต่แน่นอนเขาก็ยังเป็นคนในครอบครัวของนายด้วยและถ้าเกิดการติดต่อที่แบบไม่จำเป็นแล้วก็มันอาจจะเป็นอันตรายฉันคิดว่าฉันคงไม่ขัดขวางแผนของเจโรฟูบิกิไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามใช่นายก็พูดถูกนะลูก้าไอโตพี่ได้ระวังเกี่ยวกับการทดลองพลังของนิฮิมุกะหรือเปล่าหรือว่าพี่กับคุณพ่อเนี่ยทำสิ่งนี้กับนากิบ้าจริงนี่ฉันเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นหรอฉันคนเดียวใช่ไหมที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เข้าสู่เฟสที่5อันนี้ก็จะเป็นสแตนบายแล้วก็อันนี้ชิเดนจะเป็นบทต่อไปหรือเปล่าต่อมาเนี่ยก็จะพูดถึงสารสัมพันธ์เลเวลในทีมนั่นเองอันนี้ก็คือตอนนี้ทีมของเราคิดว่าน่าจะแบบมีกันครบแล้วล่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเลทพวกการเดียวิชั่นแอสซาวิชั่นพูดง่ายคือมันจะช่วยแบบเหมือนเราได้แบบในการได้ของใหม่ๆหรือว่าช่วยในการโจมตีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวในส่วนของพวกบอร์ดเอพิโซดต่างๆอย่างที่บอกนะครับคือเราจะข้ามไปก่อนเพราะเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างยาวมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นคือว่าถ้าเรารู้เรื่องเยอะเกินไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจับตาอยู่หรือเปล่ามันก็เลยแบบมีเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อว่าเอ๊ะเราควรจะไปที่เซรันเพื่อตามหาเหตุผลว่าทำไมคาซาเนะถึงตัดสินใจโจมตีเราและเราเองก็พยายามอยากจะบอกเหตุผลเหมือนกันว่าโอเคตอนเนี้ยเรารู้เหตุผลหมดแล้วล่ะอยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายตอนเนี้ยจะคุยยังไงแล้วก็จะ take action หรือว่าจะจัดการยังไงต่อเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจในส่วนของฝั่งเซรันเหมือนกันว่าฝั่งเซรันเนี่ยจะทำอะไรแต่นิฮิมุกะเนี่ยค่อนข้างจะมาชัดเจนแล้วว่ามีการทดลองอะไรบางอย่างแล้วนากิน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนทดลองการฟื้นฟูบุคลิกแล้วก็ล้างสมองไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ถามว่าการทำบอลเอพิโซดเนี่ยจะได้อะไรหรือเปล่าจริงๆคือมันจะได้แบบเหมือนเรารู้ถึงความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละคนแล้วก็บางทีตัวละครแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการพูดถึงตัวละครอื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบคาเงโรเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเป็นห่วงเป็นใยในส่วนของซูกุมินิดนึงว่าแบบโอเคซูกุมิเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางครั้งเนี่ยยูโตเองก็จะแบบมีถามว่าเฮ้ยด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงอันนี้ก็ลองทำดูแล้วกันแต่เนื้อหามันยาวจริงๆนะเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เควสหลักของเรานะฉันว่าฉันคิดอะไรมากเกินไปแล้วล่ะสมองของฉันก็เริ่มจะแบบเรียกว่านะเหมือนกับสมองจะแบบไปแล้วสมองไปหมดแล้วเนี่ยฉันว่าฉันต้องพักหน่อยละกันควรต้องพักนิดนึงอ่ะเจอเรื่องมาเยอะแล้วยูโตะตื่นเถอะตอนนี้วาตารุอยู่ในสายนะขอโทษด้วยพอดีว่าฉันจะพักแบบนิดเดียวเท่านั้นจริงแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันหลับไปเลยนะเอาละวาตารุมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้นายได้เจออะไรเกี่ยวกับการที่เราเข้าไปโรงพยาบาลโอเซฟแล้วมีปัญหาไหมไม่ตอนนี้เจเนอเรลฟูบุกิเนี่ยเขาได้จัดการแล้วก็ดูแลพวกเราทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรใดๆเพิ่มเติมไม่ใช่เป็นข้อปัญหาใหญ่แต่ว่าตอนนี้ฉันควรต้องให้นายรู้เกี่ยวกับหลุมที่อยู่ในไฮเวย์คุนาฮะไอ้ที่นายพูดถึงแหละมันมีอะไรประหลาดๆอยู่บนท้องฟ้าของไฮเวย์คุนาโอ้มีอะไรสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาเลยฉันว่าฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยเนี่ยว่าแต่มันมีอะไรหรือเปล่าคะรัฐบาลเรียกว่าเป็นคุนาเกตนะทีมที่เข้าไปสำรวจเนี่ยแน่นอนว่าเขาได้เจอแรงดึงดูดที่แปลกประหลาดแล้วเขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็มันมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับแบล็คโฮลหรือหลุมดังและฉันคิดว่าสถานที่อย่างนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบต้องระวังนิดนึงคุณอาจเกตนั้นหรอฉันไม่เห็นอะไรข้างในจากอีกด้านนึงเลยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะคะเธอไม่ควรจะเข้าไปจุดนั้นหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ได้ข้อมูลอะไรดีกว่าที่ไม่รู้นะก็จริงนะขอบคุณมากเลยที่บอกฉันเกี่ยวเรื่องนี้ถ้าเกิดนายได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมแล้วก็บอกฉันด้วยละกันตามที่นายขอละกัน
โอ้เกือบเลยอะไรบางอย่างตอนนี้คำสั่งของภารกิจยูโตะถัดไปเนี่ยก็คือว่าให้พักผ่อนก่อนนะนายสามารถพักผ่อนในที่พักได้ช่วงเวลาหนึ่งจริงเหรอไปคิดว่าพวกเราคนต้องทำแบบนี้กันนะก็แบบเหมือนพักผ่อนกันนิดนึงใช่แล้วมันเป็นไอเดียที่ดื้อรู้เกี่ยวกับฟูบุกิแล้วก็ฉันมั่นใจเลยว่าตอนนี้เขาสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราต้องปฏิบัติตามด้วยก็สู่เฟสที่6การเลือกเผชิญหน้าแล้วเปิดตาให้กว้างโอเคฉันขอเข้าไปข้างในได้ป่ะอุ้ยคุณฟูบุกิมาคุณเจนอฟูบุกิครับคุณหาสถานที่นี้เจอได้อย่างไรฉันบอกเขาเองแหละฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยจะปลอดภัยสำหรับในการพูดคุยในที่พักมากกว่าที่จะไปเจอในเซฟโซนในทุกๆครั้งขอบคุณมากเลยลูก้าฉันจัดการเข้าไปรอบผ่านกล้องวงจรปิดทั้งหลายแล้วฉันเจออะไรบางอย่างอย่าบอกนะว่าพวกเขาจับตาคุณอยู่หรออย่างที่ฉันบอกก่อนหน้านี้ไงว่าฉันเป็นสุนัขรับใช้ของรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ได้มีสุนัขรับใช้มากกว่าหนึ่งแล้วและตอนนี้คาเรนก็ได้ไปเข้าโลกอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณหมายถึงอะไรหรอคะด้วยบุคลิกของคาเรนเนี่ยคือไม่ได้ทำให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบรัฐบาลก็ไม่ได้แบบชอบเขามากขนาดนั้นหรอกแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเขาต้องกำจัดคาเรนนั่นเองนั่นแหละฉันถึงได้แบบดูได้ยึดหน้าที่แบบเป็นหุ่นเชิดของ OSF โอ้ถ้าอย่างนั้นเขาก็เขาไม่รู้หรอกว่าฉันกำลังจับตาเขาเพื่อที่จะปกป้องเขาเนี่ยจากรัฐบาลนะจริงๆนะถ้าเกิดฉันบอกเขาแล้วก็บางทีเขาก็จะบอกว่าให้ฉันอยู่ห่างๆจากเขาแล้วก็เรื่องพวกนี้เอาตรงๆเลยก็คือฉันก็รู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อยนึงแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเป็นแบบเหมือนกับคนที่แบบพูดใช่ใช่ยอมรับตลอดเวลาของรัฐบาลกล้องของรัฐบาลพวกนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบทำใหเซรันเนี่ยเพิ่มกับป้องกันมากขึ้นฉันไม่พลาดแผนพวกนี้หรอกแต่ฉันคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนประเทศนี้ได้โดยใช้ทั้งแต่ตะการทั้งแต่การนั่นหรอคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับประเทศแห่งนี้เนี่ยมีการวิจัยพลังงานที่มันผิดกฎหมายการทดลองมนุษย์มากฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเขาเนี่ยควรจะหนีเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยได้ควบคุมข้อมูลทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งสื่อต่างๆด้วยฉันต้องการตามหาว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วก็ปลดปล่อยประเทศนี้เนี่ยให้ออกจากระบบคอร์รัปชันคาเรนเนี่ยได้เข้าร่วมกับเซรานแล้วก็ทำการปฏิวัติประเทศเขาในเวลาเดียวกันแต่แล้วก็ตามฉันคิดว่าการที่แบบทำลายระบบรัฐบาลข้างในจากข้างในจะดีกว่าพ่อฉันเนี่ยพยายามเปลี่ยนประเทศจากข้างนอกแต่คุณเนี่ยพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจากข้างในใช่แล้วแน่นอนว่าการที่แบบเราได้เรียนรู้แล้วก็พักดีคนข้างในเนี่ยมันได้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่สำคัญมากเพราะเราเนี่ยควรจะต้องตามหาว่ารัฐบาลซ่อนอะไรภายใต้คอมพิวเตอร์เมืองแห่งนี้ก็คืออาราฮาบากิให้ผมได้ช่วยคุณได้ไหมครับผมต้องการรู้ว่าพ่อของผมเนี่ยทำอะไรลงไปแล้วพี่ชายของผมเนี่ยกำลังซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่ายูอิโตตอนนี้นายเป็นผู้บัญชาการของหน่วยแล้วนะและที่สำคัญผู้บัญชาจำนวนของผู้บัญชาการที่รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยก็เหลือน้อยแล้วด้วยถ้าเกิดนายพยายามที่จะแบบตามหาความรับของรัฐบาลน่าจะทำให้นายเนี่ยและหน่วยของนายเนี่ยเกิดอันตรายแน่นอนนายมั่นใจหรองั้นช่วยปลดผมออกจากการเป็นผู้บัญชาการได้ไหมล่ะจะไม่สามารถทำได้หรอกไม่ว่ามันจะดีหรือแย่แต่ว่ามันมีสายตาทุกสายตาเนี่ยจับตานายอยู่และในความจริงเนี่ยนายก็ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าซูมิรากิเลยงั้นถ้าพวกเราตัดสินใจและยินยอมตามที่ยูอิโตะทำแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเก่งมากในทางหนึ่งตอนนี้เวลาที่ฉันจะอยู่กับ OSM เนี่ยก็เริ่มใกล้หมดแล้วฉันก็เริ่มแก่แล้วด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่ฉันจะออกจากหน่วยนี้ต้องการเปิดเผยความจริงก่อนเราต้องการรู้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้กับนาโอมิแล้วทำไมนากิถึงได้รับการฟื้นฟูบุคลิกของตัวเองฉันเห็นด้วยกับเกมมานะถ้าว่านายต้องการจะเปิดเผยความลับของรัฐบาลแล้วก็ฉันจะช่วยเหลือนายเองฉันเองเนี่ยก็ต่อต้านการงานวิจัยมนุษย์ของประเทศนี้เหมือนกันคุณลูก้าหมายถึงอะไรครับพี่ชายของฉันคาเรนและฉันเนี่ยก็ได้รับการรักษาการฟื้นฟูพลังด้วยเหมือนกันฮะเป็นไปได้ยังไงกัน
ยุยโตะไทから外れることができない。ถ้าเกิดยุยโตะไม่สามารถออกจากหน่วยนี้ได้งั้นเดี๋ยวฉันออกจากหน่วยแทนเองละกันตอนนี้สมาชิกทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะแบบเขาเรียกว่ารับหน้าที่ที่แตกต่างกันจากคนละหน่วยน่าจะดีกว่าฉันไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เพื่อไม่ทำให้นายผิดหวังแต่อย่างไรก็ตามการเปิดองค์กรในหน่วยของนายเนี่ยต้องใช้งานเอกสารเยอะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะส่งพวกเอกสารแล้วก็คำสั่งเนี่ยเป็นทางการด้วยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่เซรานฉันได้ยินว่าหน่วยของ OSF เนี่ยปรากฏตัวอยู่รอบมิสุฮากาวะแล้วก็สมาชิกก่อนๆที่เป็นอยู่ในหน่วย OSF เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรอย่างด้วยในขณะที่เนี่ยค้นหาอยู่เนี่ยฉันจะทำการปรับเปลี่ยนหน้าที่ฮานาบิกับสุกุมินะฮะอะไรนะโอเคเข้าใจแล้วเนาะไปกันได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปมิสุฮากาวะกันต่อเพราะว่าเขาจะว่าน่าจะมีคนกลุ่มของเซรันรอเราอยู่ด้วยในขณะเดียวกันเองเนี่ยคือด้วยความที่ว่าถ้าสมาชิกทุกคนเนี่ยอยู่ในหน่วยของยูอิโตะเนี่ยแน่นอนว่ายูอิโตะก็ถูกจับตาอยู่ดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยฟูบุกิก็เขาอาจจะวางแผนว่าแบบเฮ้ยงั้นสลับคนไปอยู่อีกหน่วยนึงได้ไหมเพื่อที่จะแบบเหมือนได้ทำภารกิจที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็เหมือนกับหลีกเลี่ยงด้วยเพราะว่าถ้ายูอิโตะเนี่ยทรยศอีกคนนึงเนี่ยอันนี้มีปัญหาใหญ่แน่นอนก็เลยแบบพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปมิสุฮากาวะกันต่อนะครับยังไงก็ขออนุญาตวาร์ปกันไปเลยซึ่งอยู่ในโซนก่อสร้างอีกเหมือนเดิมนะเรามาโซนก่อสร้างแล้วแล้วเราก็ยังอยู่กับลูก้ากับลูก้ากับสุกุมิลืมชื่อเฉยเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรต่อมั้ยมาที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอกลุ่มของเซรานจะเจอคาซาเนะหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าบอทเอพิโซดอ่ะมีบอทเอพิโซดคาซาเนะด้วยนะแต่คาซาเนะน่ะบล็อกเมสเซจเราไปแล้วก็คือคุยอะไรไม่ได้เลยอ่ะโยชิเอาล่ะเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าหน่วยรัตเวนของเซรานเนี่ยน่าจะปรากฏตรงนี้เราต้องจับตาดูให้ดีๆยูโตะนายซีเรียสและเครียดหรือเปล่ากับสิ่งที่นายพูดตรงที่พักอ่ะเกี่ยวกับการช่วยเหลือของคุณฟูบุกิหรอใช่แล้วนั่นหมายความว่านายคงไม่ได้แบบต่อต้านกับพี่ชายแล้วก็พ่อของนายหรือเปล่าฉันกำลังอยู่ในหน่วยนี้นะอะไรนะสุกุมิสิ่งที่เกิดขึ้นกับนาโอมิเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าเกิดรัฐบาลทำอะไรกับสิ่งนี้แล้วก็ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเขาไปเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีออเทอร์บุกมาข้างหน้านายแล้วบุกมาข้างหน้าหยุดคุยกันก่อนเราก่อนเราขอจัดการก่อนต้องตีก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะแป๊บนึง execution ไปก่อนนี่แน่แล้วก็ตีไว้นี่แล้วก็ตีอีกทีนึงเออเฮ้ยมีรถเข็นด้วยเหรอไม่ใช่รถเข็นเขาเรียกนะรถที่ขนน่ะตักทรายอะไรพวกนี้แล้วก็ตีไปexecution อีกทีนึงยังไงตีเข้าไปตีงั้นละเอ้ยปุ๊บแล้วก็ execution อีกจบมาอีกไหมยังมาอีกไหมโอ้ my god มาเลยมารถเข็นรถตักทรายกระบะแล้วก็ตีไปเป็นยังไงล่ะอ่ะอีกคันนึงยังไม่จบหรอกนะนี่แล้วก็งัดขึ้นเสยทางเพื่อไม่ต้องแบบตีเยอะๆจบแล้วเนาะอะไรมีอัลเทอร์ตัวอื่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าว่าฉันไม่เห็นสัญญาณตรงนี้แล้วนะอุ้ยยูโตะนายโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวดีภาพตัดเกิดอะไรขึ้นฉันว่าไม่ได้รับบาดเจ็บการต่อสู้นะนี่นายกำลังพูดถึงอะไรดูเหมือนว่านายจะปวดหัวนิดนึงนะแล้วนายก็นิ่งไปช่วยค่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกอาการนั้นกับมาอีกแล้วเปล่านายจำได้หรือเปล่าว่าพวกเรากำลังพูดถึงอะไรกันจำได้ไหมฮานามิถามฉันว่าจะไปช่วยเหลือคุณฟูบุกิหรือเปล่าจากนั้นเนี่ยสุกุมิก็พูดว่าเธอเนี่ยกำลังอยู่ในหน่วยนี้อยู่นะเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นหรอเพราะเราก็ถูกจู่โจมโดยออเทอร์สแล้วก็เราก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นนะใช่หรือเปล่า
ใช่ไหมหรือไม่ใช่ยูโตะนายจำเรื่องที่ของรูก้าเกมมาไม่ได้หรอฮะพูดถึงพวกเขาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับอายุของฉันไงแล้วก็เกี่ยวกับการทดลองของรูก้าที่รูก้าปฏิเสธใช่พูดในที่ที่พักไงขอโทษนะฉันจำไม่ได้เลยอย่าบอกว่าฉันพูดถึงเรื่องนี้หรอกจำได้อยู่ในที่พักอะยูโตะลืมหมอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยูโตะฉันกำลังฟังอยู่แล้วฉันสามารถพิสูจน์ได้ตอนนี้ฉันไม่เห็นปัญหาหรือว่าความผิดปกติในสถานของนายแต่ว่าน่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางด้านจิตใจของนายนะและยิ่งกว่านั้นเวลาตอนที่นายใช้พลังแล้วก็มันจะใช้พลังสมองของนายมากนั่นหมายถึงว่านายควรจะต้องหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะตอนนี้ด้วยฉันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเราอยู่ในหน้าที่อยู่นี่นี่เนี่ยเอาละสีแดงมาอีกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนะยูโตะนายโอเคหรือเปล่าเรืองูขิงเอะอะไรอ่ะเจ้าหมูบางๆเจ้าหอยทากโต๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคำพูดพวกนี้มันไม่ได้มีความสำคัญกันเลยนะเนี่ยนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เด็กบ้านแอปเปิ้ลดูเหมือนว่ามีความผิดปกติอยู่บนสมองตรงเครเดียมเขานี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคำพูดของเขาจับอะไรไม่ได้เลยดูเหมือนสมองเขาเนี่ยน่าจะมีความเครียดสูงมากพวกเราจะทำอะไรกันได้ดีเนี่ยเราต้องใช้ยาตามที่โรงพยาบาลให้มาแล้วล่ะแต่ว่ายานั้นเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะมันเหมือนกับปลอดยาที่เราเจอในรถไฟฟ้าใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างไว้ทุกคนระวังตอนนี้มีอาร์เธอร์ตัวอื่นเข้าใกล้นายด้วยเวลานี้เราคงไม่ต้องกังวลแล้วล่ะพักผ่อนก่อนนะยูโตะเดี๋ยวพวกเราจัดการอาร์เธอร์ให้บ้าจริงหัวของฉันจะแยกเป็นเสียงๆแล้วเนี่ยเออว่าเกิดอะไรขึ้นกับยูโตะเนี่ยเป็นหลายรอบแล้วนะอุ้ยอ้าวโอ้ย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 สวยไหมเนี่ยแล้วก็ยังไงดีอุ้ยแล้วก็กดกดกดแล้วก็ทุบแล้วก็ทุบ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 เวียงอีกแล้วก็ยังจะไม่จบหรอกนะยังไงดีก็ตีเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ทุบรีบตีก่อนนี่จุดอ่อนออกมาแล้วเอาละเราต้องรีบกระจายก่อนตีเข้าไปแล้วก็อื้อก็อุ้ยอ่ะมันใช้พลัง SAS ไม่ได้อ่ะทุกคนมันใช้แล้วจะปวดสมหัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสดงว่าต้องตีธรรมดาแล้วล่ะสิใช่หรือเปล่าอุ้ยสีแดงมาอีกแล้วยูโตะนายไม่สามารถใช้พลังในตอนนี้ได้เอ้ยเดี๋ยวแอบอ้อยโอ้ยยาอุ้ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยบ้าจริงโอ้โหอาการไม่ดีแล้วนี่มันไม่แย่แล้วฉันไม่สามารถใช้พลังของฉันได้เลยฉันไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ด้วยนะเนี่ยก็เราจะทำไงกันดีมีทางที่จะรักษาเขาได้หรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องดื่มเจ้าสิ่งนี้กันแน่นะยูอิโตะเอาจริงเหรออุ้ยระวังไอ้ยาออเทอร์สมาแล้วเอาไงดีดื่มไม่ดื่มถ้าดื่มแล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟคหรือเปล่าเขาตัดสินใจแล้วล่ะไม่มีเวลามาคิดมากแล้วตอนนี้ออเทอร์มันต้องสังหารฉันแน่นอนถ้าเกิดฉันไม่ทำอะไรฉันต้องทำดื่มไปก่อนแล้วจะดูว่ามีไซด์เอฟเฟคเปล่ายูอิโตะอย่าบอกว่านายดื่มยาหรือเปล่าสุกุมิเช็คหน่อยเดี๋ยวฉันกำลังดูอยู่นะดูเหมือนความผิดปกติในสมองส่วนเครียดของเขาเนี่ยน่าจะเริ่มค่อยๆหายไปแล้วนะเซลล์เริ่มมันเขาแล้วโอ้ยาคนนี้เนี่ยใช้งานได้ตอนนี้เนี่ยความเจ็บปวดบนหัวของฉันเนี่ยเริ่มหายลงไปแล้วล่ะบรรเทาลงแล้วยูโตะใช้เข้าใจแล้วล่ะว่านายกำลังพูดถึงอะไรเข้าใจคำพูดที่พูดถึงแล้วนายสามารถต่อสู้ได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ฉันพร้อมที่สู้แล้วล่ะจัดการมันเถอะนะมาเลยมานี่ยังไงดีมาเลยฉันไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วก็ตีเข้าไปตีตีทุบแล้วก็ LT มาใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วก็กดทูบแล้วก็กดอีกแบนแล้วมันแบนแล้วมันแบนแล้วครับแบนตั้งแต่รอบแรกแล้วล่ะทีนี้อยู่ไหนมาก็มานี่ปังอาดิ้งนักยังไงดีมีตัวใหม่ไหมหมดแล้ว
ฉันไม่เห็นความผิดปกติของนายแล้วนะตอนนี้นายรู้สึกไงบ้างฮิวิโตะเอาล่ะถ้าว่าฉันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะฉันรู้ว่าฉันทำให้พวกนายกังวลแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ดื่มยานี้ไปเอาความจริงนะฉันไม่คิดว่าจะมีไซด์เอฟเฟกต์เปล่านั่นก็ไม่มีเซ็งเหมือนกันนะและฉันมั่นใจเลยว่าไม่เห็นผลข้างเคียงเกิดขึ้นด้วยบางทีคิดว่าพวกเราคงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวยานี้แล้วหรอมั้งแต่กลิ่นยามันก็ค่อนข้างแปลกแล้วก็รสชาติแย่มากเลยหวานเป็นลมขบเป็นยาเชื่อเถอะเอาล่ะพวกเราจะทำภารกิจของเราต่อหรือเปล่าหรือพวกเราจะกลับไปที่พักแล้วก็ไปพักผ่อนกันเล็กน้อยแต่ว่าฉันโอเคแล้วกะตอนนี้พลังของฉันกลับมาใช้ได้ปกติเดี๋ยวฉันจะบอกพวกเธอนะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเดินหน้ากันต่อเถอะนะรับทราบค่ะแต่ว่าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะสัญญากับฉันล่ะโอเคฉันสัญญากับเธอฮานาบิทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปกันนิดนึงเพราะว่าน่าจะต้องพักและทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนจะพักก็คงต้องเป็นคำถามที่ทิ้งกันเอาไว้นิดนึงว่ากำจัดไอ้พวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้มันจะปวดเราคือตอนเนี้ยยูวิโตะเนี่ยจะเจอปัญหาว่าแบบเวลาที่เหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบเหมือนพูดอะไรไปอ่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะเจอคนละเหตุการณ์อ่ะเหมือนแบบเหตุการณ์มันแบบคิดว่าเกิดแบบเนี้ยแต่คนอื่นอ่ะเห็นไปอีกแบบนึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองของยูวิโตะนะทุกคนอันนี้ก็เก็บเอาไว้จะถามว่าโดนล้างสมองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้คงต้องเช็คดูแต่ที่แน่ใจคือว่ามันช็อตเราเนี่ยมันช็อตบ่อยหรือเกิดบ่อยใช่ไหมได้จะช็อตบ่อยขนาดนี้หยุดลงมาแล้วก็ตีไปอีกอื้อจบ execution ทีหนึ่งแล้วก็ยังไงเป็นไรมาแล้วมาจัดการเลยทุบไม่ไฟฟ้าอุ้ยโดนไฟฟ้าช็อตแงกเลยยังไงดีโอ้ยมันติดช็อตอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะน็อกไปนิดนึงดังนั้นมาอีไปไหนล่วงลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะ execution ไปเลยโอเคเราสามารถพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ